ตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเดินทางลงพื้นที่มากขึ้นนะคะเพราะเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติไปเสียแล้วแล้วก็ล่าสุดเลยวันที่28นี้แล้วค่ะสิ้นเดือนมกราคมนี้นะคะจะลงไปพื้นที่ชุมพรชุมพรเป็นพื้นที่ใหญ่มากเพราะว่าชุมพรเป็นเขตอิทธิพลของลูกหมีลูกช้าง2ลูกนี้นะคะคุมทั้งจังหวัดชุมพรไม่หมดเลยเผลอๆจะกระจายไปอยู่ข้างๆได้ซ้ำไปการลงพื้นที่ชุมพรคราวนี้เท่ากับเป็นการเรียกว่าระดมสัพพะกำลังพละกำลังครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะไปกันที่ชุมพรค่ะวันนี้แม่ทัพภาคใต้รวมไทยสร้างชาติก็มาพูดถึงความคืบหน้าความพร้อมในการต้อนรับพลเอกประยุทธ์ที่จะปราศัยชุมพรวันเสาร์นี้ค่ะชุมพลจุลสายอดีตสสชุมพร3สมัยเปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์นะคะถึงการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับพลเอกประยุทธ์ในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกเพียงหนึ่งเดียวของพรรคที่จะลงพื้นที่ชุมพรในวันเสาร์ที่28มกราคมบอกว่ามีความพร้อมเพียงแต่รอกำหนดการที่ชัดเจนเพราะที่ผ่านมาอาจจะเลื่อนมาเย็นจากเดิมตอนแรกเป็นกลางวันพลเอกประยุทธ์จะมาพบปะพี่น้องชาวชุมพรที่หน้าเทศบาลเมืองชุมพรจากนั้นจะขึ้นกราบบนเวทีปราศัยส่วนกระแสตอบรับรวมไทยสร้างชาติในพื้นที่ชุมพรนั้นถือว่าดีมากคนอยากเจอนายกรัฐมนตรีมากการวางตัวผู้สมัครส.ส.ชุมพรของรวมไทยสร้างชาตินั้นวางตัวไว้หมดแล้วส่วนจะชนะทุกเขตหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างไรต้องรอดูผลการเลือกตั้งแต่จะทำให้ดีที่สุดฉะนั้นใครที่บอกว่าจะชนะยกจังหวัดไม่เชื่อต้องให้ผลการเลือกตั้งออกมาอย่าดูถูกประชาชนประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจพร้อมครับคือตอนนี้อย่างนี้บางทีเนี่ยตอนนี้รอกำหนดว่าท่านอาจจะมาช่วงเย็นนะครับวันนี้ผมรอนิดหนึ่งตอนนี้จะเป็นตอนเที่ยงบางทีเดี๋ยวท่านจะเลื่อนท่านนายกเขาจะอาจจะมาตอนเย็นก็ได้ไงเงี้ยท่านมาเปิดปราศัยเลยพบปะพี่น้องหน้าเทศบาลเมืองชุมพรอย่างเดียวเลยครับกระแสตอบรับเป็นไงบ้างพี่ผมว่าโอเคนะครับโอเคดีถึงขั้นดีก็ได้ดีกระแสคนอยากเจอนายกมากผู้สมัครเนี่ยวางไว้หมดยังครับพี่ครบทุกเขตเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วเราอย่าพูดอย่างนั้นไปก่อนว่าเหมาหรือไม่เหมาเราก็ดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราดูถูกประชาชนไม่ได้ครับอันนี้ผมเป็นคนนักการเมืองที่ผมอะไรที่ผลการเลือกตั้งไม่ออกมาเราอย่าไปมั่นใจเราอย่าไปคาดหวังแต่เราต้องทำให้ดีที่สุดนี่คือผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าจะยกจังหวัดจะนั่นเงี้ยผมยังไม่เชื่อหรอกครับมันต้องให้ผลการเลือกตั้งออกมาก่อนครับเราอย่าดูถูกประชาชนให้ทั้งหมดทั้งสิ้นให้ชาวประชาชนเป็นผู้ตัดสินดีกว่าค่ะนี่คือลูกหมีนะคะชุมพลจุลสายกับลูกช้างพี่ชายนะคะคือปิดชุมพรกันเลยละค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีชุมพรนี่ยังไม่ทราบว่าขึ้นเที่ยงหรือขึ้นเย็นนะคะแต่ชุมพรเนี่ยถ้าขึ้นเย็นเนี่ยไม่ใช่ถ้าขึ้นเที่ยงเลยแต่ถ้าจะไปก็ค่ำเลยคนใต้ฟังปราศัยตอนค่ำทีนี้มีรายงานความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์นายกจะอยู่ที่ทำเนียบวันนี้นะคะเป็นประธานนู่นนั่นนี่โน่นคุยกับนักข่าวเรื่องสวัสดีนะจ๊ะเยาวราชไม่ตอบแล้วก็มีรายงานว่า28นี่ไปชุมพร28มกราไปปราศัยที่ชุมพรแต่ยังไม่รู้ว่าเที่ยงหรือค่ำนะคะแต่แนะนำว่าถ้าปราศัยชุมพรเนี่ยทานเที่ยงเสร็จแล้วปราศัยเลยเพราะถ้าค่ำนี่ค่ำไปเลยนะค่ำเลยอ่ะ คนใต้เนี่ยค่ำเลย อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะ30มกราคม28ชุมพรนะ30จะไปนครสวรรค์และพิจิตรนครสวรรค์และพิจิตร9โมงเนี่ยจะไปบึงบอระเพ็ดนะคะไปดู4แควโมเดลหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปดูแปลงนาข้าวปลอดภัยแล้วก็ไปโรงพยาบาลบรรพตพิสัยแล้วบึงบอนตอนบ่ายไปพิจิตรค่ะไปดูโรงพยาบาลไปเปิดป้ายอาคารตึกแล้วเสร็จแล้วก็พบปะพี่น้องประชาชนแต่ยังไม่รู้ว่าจะพบปะพี่น้องประชาชนแบบรวมไทยสร้างชาติหรือจะพบปะพี่น้องประชาชนแบบอย่างไรเพราะว่าเก้เก้กังๆเนื่องจากว่าเดิมพิจิตรนั้นเป็นของพลังประชารัฐมีส.ส. 3คนสุรชาติศรีบุษกรพรชัยอินสุขและภูดิตอินสุวรรณซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะอพยพไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นการไปนครสวรรค์และพิจิตรเท่ากับเป็นการยืนยันว่า3นี้จะอพยพไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเป็นการรวบตึงนครสวรรค์และพิจิตรในวันที่30นะคะ28ชุมพร30ไปนครสวรรค์พิจิตรค่ะไปดูเรื่องของกรณี
เรื่องของกรณีของตะวันกับแบมค่ะตะวันกับแบมก่อนหน้าไปถึงตะวันกับแบมมาดูทวิตเตอร์ของบิ๊กเกียรติชัยตั้งพรพันธ์ก็โพสต์เรื่องว่าเขาเนี่ยติดคดีต้องขึ้นลงขึ้นศาลนู่นนั่นนี่โน่นเพราะฉะนั้นขอแรงให้ช่วยซื้อก๋วยจั๊บยวนด้วยเพื่อที่ว่าจะได้มีรายได้มีเรี่ยวมีแรงเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสู้คดีแล้วก็แปะเบอร์บัญชีขอรับบริจาคเพราะเขาโดนคดี1123คดีคดีอื่นอีก10คดีถ้าจะมีน้ำใจก็ซื้อก๋วยจั๊บยวนซองละ40บาทด้วยค่าส่งเริ่มต้น50เพื่อเป็นการสนับสนุนการเดินทางแล้วก็แปะเลขบัญชีเกียรติชัยเนี่ยชื่อว่าบิ๊กรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ปีที่4เป็นสมาชิกกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเป็นอีกคนหนึ่งถูกดำเนินคดี112แล้วก็อีกหลายคดีเลยนะคะจากการทำกิจกรรมร่วมกับตี้วรรณวรีและเบญจาอาปันคดีที่2ที่บิ๊กโดนเนี่ยคือบิ๊กเนี่ยโพสต์ข้อความวิจารณ์การแต่งชุดครอปท็อปผ่าน Twitter ส่วนตัวอันนั้นโดน112แล้วก็คดีที่3ปราศัยในงานรำลึก45ปี6ตุลาที่ธรรมศาสตร์ก็ถูกดำเนินคดีที่สน.ชนะสงครามมีคดีเยอะล่ะค่ะเพราะฉะนั้นบิ๊กก็เลยต้องขายก๋วยจั๊บแต่ฉันไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาไปไหนกันนะคะแยกพี่น้องไปไหนกันนะคะทำไมปล่อยลูกเต้าออกมาคือหรือใส่เสื้อกูไม่ใช่ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะชอบสถาบันหรือไม่ชอบสถาบันคุณต้องพูดอย่างเป็นทางการวิชาการค่ะใช่